เรื่องนี้นะคะใครที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุให้ดูแลดีๆหน่อยเพราะเหตุการณ์ล่าสุดนี้น่าสะเทือนใจจริงๆคุณยายวัย72ปีค่ะถูกพิษบูเพื่อนบ้านกัดจนเข้าถึงกระดูกอ่ะแล้วเนื้อนี่ลุยออกมาเลยแล้วแขนเกือบขาดโอ้ยนี่คือต้องนอนอย่างนี้เลยนะนอนแบบร้องอดโออยู่ญาติไม่พอใจนะคะแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมกับเจ้าของสุนัขเจ้าของสุนัขบอกมันจะกัดได้ไงมันมีตะกร้อครอบอยู่เอ้าแต่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกไอ้หมาของคุณนั่นแหละมันกำลังฟัดแขนของคุณยายโอ้โหตะกร้อครอบปากมันตะกร้อครอบปากมันไปไหนครับยังถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่คุณผู้ชมดูวินาทีนะคะที่เห็นบอกว่ามีญาติของคนเจ็บเขาไม่พอใจด้วยซึ่งพอจากที่คุณยายค่ะคุณยายบุญยิ่งท่าชัยอายุ72ปีนอนร้องโอดโออยู่ริมถนนในซอยสุวรรณศร2ค่ะตำบลนครนายกอำเภอเมืองนครนายกหลังจากถูกสุนัขพันธุ์พิษบูตัวผู้เพศผู้วัย2ปีค่ะกัดเข้าที่แขนขวาลึกถึงกระดูกแขนเกือบขาดเลยพี่ๆกู้ภัยนครนายกต้องเร่งปฐมพยาบาลคุณยายบุญยิ่งเราเรียกว่ายายไก่ก็แล้วกันนะคะคุณยายไก่โดยสภาพที่เห็นเนี่ยนอนร้องอดโอยแบบนี้บรรดาลูกหลานแล้วก็ญาติญาติเห็นสภาพของยายไก่แล้วเดือดจัดเลยค่ะบอกนักข่าวบอกว่าไอ้พิษบูตัวนี้มันกัดคนในหมู่บ้านมาแล้วนะ 3-4 รอบแต่เจ้าของก็ยังปล่อยปละละเลยไม่ดูแลจนรอบนี้มากัดคุณยายไก่เกือบตายค่ะครับนี่ก็ปล่อยอยู่ใช่ไหมครับอ๋อครับใส่ตะข้อปากอะไรไหมขาดอ๋อตะก้อขาดใช่ไหมครับมันไม่เคยดูแลหมาเลยปวดตอบให้หมดทั้งครอบครัวมันน่ะต่อเลิกแล้วกับคนอื่นนะแล้วไม่เลี้ยงดูมีใบหรือเปล่าพิษบูแบบนี้มันต้องมีใบนะไม่เห็นมีใบเลยอ่ะเลี้ยงได้ไงนะเลี้ยงพิษบูแบบนี้มันต้องมีใบนะคือใบรับรองอ่ะอะไรแบบนี้ญาติของคุณยายไก่ถามหาครับแล้วหลังจากที่กู้ภัยนำตัวคุณยายไก่นะคะส่งโรงพยาบาลทางครอบครัวและญาติญาติก็บุกไปที่บ้านของเจ้าของพิษบูทันทีค่ะซึ่งตอนเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่ที่บ้านสองสามีภรรยาเจ้าของพิษบูนี่เราเจอตัวเขายืนยันนะคะว่าเขาล่ามโซ่เขาล่ามโซ่เอาไว้แล้วก็ใส่ตะกร้อครอบปากหมาเอาไว้ค่ะดังนั้นมันจะหลุดไปกัดคนอื่นได้ยังไงอันนี้คือเขายืนยันนะเขายืนยันมันไม่กัดกัดไม่ได้เนี่ยตะกร้อครอบไปอยู่ถูกเออโต้เถียงกันแบบนี้ค่ะแล้วหมาตัวไหนกัดอ่ะนั่นน่ะสิหมาตัวไหนเนี่ยคุณผู้ชมพอญาติได้ยินแบบนี้ญาติของยายไก่ยิ่งเดือดใจเลยค่ะอ้างว่าใส่ตะกร้อครอบปากและล่ามโซ่ไว้แล้วหมาตัวไหนมันมากัดยายฉันล่ะดูการปะทะคารมช่วงนี้ค่ะโอ้ยมันกัดพี่น้องทุกคนเลยเหรอออกมาถ่ายไปเลยค่ะนี่ถ่ายเลยมันทำอะไรออกมาเลยหมาปะเนี่ยนะดูหมามันกัดกันอยู่เดี๋ยวพี่กำลังจะไปดูก่อนหนูใจเย็นเขาวิ่งไปคนเดียวเลยเออมึงใหญ่เกินดูเนี่ยควักแขนใหญ่ไปเลยเลยเลยมันจะกัดมานะหมาที่ถ่ายทีหลังใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่มันกระโดดกันกี่คนแล้วนอนใหม่ครอบปากอยู่เนี่ยครอบปากเมื่อกี้ไม่ครอบไม่ครอบมึงอย่าเถียงไปนั้นขึ้นรถนักข่าวถ่ายไว้เลยสามคดีแล้วนะครับคุณพี่คุณผู้ชมเห็นท่าเจ้าของหมาป่ะครับเห็นนะคนฝั่งเป็นผัวเนี่ยเห็นไหมล่ะมันมีตะคอกตะก้อครอบปากอยู่เห็นไหมล่ะยืนยันเสียงแข็งตาแข็งเลยบอกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหแล้วจะไปกัดยายได้ยังไงนี่คือเจ้าของฝั่งหมาทีนี้ฝั่งคนเจ็บยืนยันว่าก็ไม่ได้ครอบได้ยินเสียงแป๊บนึงไม่ได้ครอบนักข่าวก็เลยไปถามตาอ้นค่ะแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆที่เข้าไปช่วยยายไก่ทุกคนบอกว่าหมาพิษบูตัวนี้แหละที่กัดยายไก่ตอนที่มันกำลังขย่ำแขนคุณยายไก่ตะก้อครอบปากของมันขาดค่ะก็เลยช่วยกันเอาไม้ไล่ตีหมามันถึงวิ่งหนีเข้าไปในบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมก็เลยเถียงกันเนี่ยค่ะลูกหลานของคุณยายไก่ก็เดือดดาลพอสมควรคุณลุงที่ถอดเสื้อเนี่ยแกเห็นนะแกเห็นช่วงวินาทีที่หมามันขย่ำแขนคุณยายทีนี้เรื่องนี้นะคะล่าสุดค่ะนางนิตยามั่งคั่งลูกสาวของคุณยายไก่ไปแจ้งความแล้วนะคะที่สภ.เมืองนครนายกเพื่อเอาผิดเจ้าของหมาพร้อมกับบอกว่ายายไก่อาการสาหัสกระดูกแขนขวาแตกละเอียดคุณผู้ชมรู้ไหมว่าดิฉันได้เห็นภาพข่าวแบบที่ไม่เซ็นเซอร์กระดูกแตกละเอียดจริงๆเพราะอย่างที่เรารู้นะคะพิษบูอ่ะพี่ก้าเวลามันกัดเนี่ยกรามมันล็อกมันก็จะสะบัดสะบัดสะบัดอ่ะ
กัดแล้วคือไม่ปล่อยเลยนะมันไม่ปล่อยเลยมันเอาให้แบบโอ้โหจนจะหลุดจากฟันของมันเลยอะแล้วแขนคนแก่อายุ72อ่ะคุณผู้ชมคิดสภาพสิไม่ให้แหลกได้ยังไงทีนี้ลูกสาวยายไก่ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่รวมยายไก่แล้วอ่ะคือ5ครั้งที่ไอ้หมาตัวนี้มันกัดเขาและที่บ้านหลังนี้เนี่ยเลี้ยงหมาก็จริงแต่ไม่ดูแลหมาตัวเองจนหมามันกัดชาวบ้านก่อนหน้านี้ก็บุกไปกัดคนถึงในบ้านก็เคยมีมาแล้วส่วนที่เจ้าของหมาแย้งว่ามันใส่ตะก้อข้อปากอยู่เห็นไหมล่ะเนี่ยแล้วมันจะกัดคนได้ยังไงคุณนิตยาก็เลยตั้งคำถามกลับไปว่ามันจะใส่หรือไม่ใส่ไม่รู้แต่มันกัดแขนแม่เขาเกือบขาดแล้วนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากแล้วก็มีพยานบุคคลเห็นเหตุการณ์ด้วยรอบนี้ทางครอบครัวคุณยายไก่โดยเฉพาะลูกสาวยืนยันเลยว่าจะดำเนินคดีเจ้าของหมาให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้หน่อยเพราะอยู่ในชุมชนในระแวกเดียวกันเนี่ยค่ะไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่ออีกจะอยู่กันยังไงอ่ะนั่นน่ะสิคุณผู้ชม2ขวบแล้วคุณผู้ชมดูสภาพไอ้ตะก้อโหไม่มีใครอยากให้เกิดตะก้อมันขาดเหรอแล้วมันกัดคุณยายในสภาพแบบที่มีตะก้อจังหวะที่ไปเจอคุณยายก็ไม่แน่ใจว่าตะก้ออะไรยังไงมันหลุดหรือเปล่าใช่หรือตะขอมันหลุดออกมาแล้วพอเข้าบ้านเท่านั้นแหละถึงใส่เหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันแต่หลักฐานชัดคือคุณยายสาหัสมากๆและกระดูกแตกแล้วแหลกแขนเกือบขาดครับคือเรา2คนก็รักหมาเนาะรักหมารักหมาแต่คนที่เป็นเจ้าของเองต้องมีความรับผิดชอบนะครับคุณผู้ชมการที่คุณเลี้ยงหมาพันธุ์ดุแบบนี้คุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันด้วยแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันไปก่อเหตุที่โอ้โหแขนคนข้างนึงไม่รู้จะยังไงบ้างจะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกหรือเปล่าการที่จะบอกว่ามันไม่กัดเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะถามถ่ายก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นมันจะไม่เดือดแบบนี้นะเรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่จริงคุณผู้ชมครับ